Tommy, rub head and rum tum tum. มาอีกหนึ่งครั้งนะคะคือช่วงนี้อินบ็อกซ์ในเพจจึงผักแตกมากแล้วเรื่องหลักๆที่เราสรุปได้เลยก็คือเรื่องของการติดผู้ชายพี่น้องคนหนึ่งคาแรคเตอร์แปลกมากคุณผู้ชมค่ะพี่คะหนูมีเรื่องจะปรึกษาพี่หน่อยนึงอะค่ะคือหนูคิดแล้วนะคะว่าหนูเป็นคนที่บ้าผู้ชายมากนี่เลยถามกลับไปว่าหนูบ้าระดับไหนคะก็หนูบ้าผู้ชายในขณะที่หนูแอบถ่ายผู้ชายทุกวันเลยค่ะพี่คะน้องคะอย่างน้องอะทำไมจะเรียกว่าบ้าผู้ชายเขาเรียกว่าบ้าสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องเครียดค่ะเพราะว่านี่คือเพจจือปากเพจบันเทิงความงามระดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเราก็สามารถแต่งหน้าให้คุณได้เช่นเดิมค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยกันนะฮะเริ่มจากการบำรุงผิวก่อนนะคะเพื่อความติดทนค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะปกปิดนะคะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อรองพื้นเนี่ยแนะนำว่าใช้แป้งผสมรองพื้นค่ะอย่างเช่นของมายาคอสมิกค่ะสำหรับสาวหน้ามันนะคะแนะนำว่าใช้วิธีการกดจะดีกว่าค่ะอุ้ยดอกปกปิดมากตาแตกเขาบอกว่าสาวๆคนไหนที่ชอบใช้แป้งผสมรองพื้นนะฮะส่วนใหญ่ชอบผสมพันนะฮะสำหรับคิ้วนะคะวันนี้เราจะเขียนคิ้วสีอ่อนค่ะแล้วก็เป็นทรงตรงค่ะเพื่อความหน้าเด็กค่ะค่อยๆเขียนไปตามโครงคิ้วของเราค่ะพาเลตเขียนคิ้วนี้นะคะ100บาทไม่เกินใจค่ะความเก๋ของคิ้วนะคะแนะนำให้ใช้มาสคาร่าคิ้วที่สีเหมือนขี้ค่ะชั่วโมงนี้คัดเบ้าด้วยสีส้มนะฮะต่อไปก็เป็นการใช้สีชมพูเข้มนะคะกึ่งบานเย็นเพื่อเป็นการคัดเบ้าด้านในอีกหนึ่งรอบค่ะสะบัดแปรงไปมานะคะลักษณะเหมือนที่ปัดน้ำฝนค่ะนะทีนี้อย่าลืมใช้สีชมพูอ่อนคัดเบ้าทั่วตานะฮะยาวไปยาวไปเขาบอกว่า 10% ของผู้หญิงที่ชอบทาตาสีทองนะฮะส่วนใหญ่หมอยงอกนะฮะก็ใช้ชิมเมอร์สีขาวนะคะเพื่อเป็นการฟาดหัวตาแบบผิดมนุษย์ค่ะใช้ดินสอสีขาวของ NYX นะคะเพื่อเป็นการกรีดวอเตอร์ไลน์ค่ะหุ้ยวันนี้แต่งตาละเอียดอีดอกขี้เกียจพากแต่งตาบนแล้วอย่าลืมแต่งตาล่างนะฮะใช้สีชมพูกึ่งส้มนะคะเพื่อเป็นการทาตาด้านล่างค่ะด้วยความที่แป้งมันปกปิดขั้นสุดค่ะจะเอามาใช้ในการลบเครื่องสำอางที่มันเลอะบริเวณใต้ตาค่ะมันเป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งตาแล้วมันเลอะบริเวณใต้ตาล่างเนี่ยบางคนสโมกกี้อายเนี่ยข้างบนสวยแต่ข้างล่างดำอย่างกะหีไอลายเนอร์นะคะวันนี้ขอแบบห่างตกค่ะตกเหมือนคนแบบตาโง่เหมือนคนไม่มีการศึกษาค่ะตกจริงเขาบอกว่าขนตาจะเอาขนม้าหรือขนมิงก็ได้นะฮะแต่ไม่เอาขนหมอยนะฮะการเลือกขนตานะคะแนะนำไว้ให้เลือกก้านที่มันไม่แข็งค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่เจ็บบริเวณเปลือกตาค่ะส่วนมาสคาร่าวันนี้นะคะใช้ของเมเบลลินตัวเดิมค่ะแล้วก็ปัดบริเวณเฉพาะห่างตานะคะต่อไปก็ติดขนตาล่างแบบผิดผีค่ะว่าบาปขนตาล่างเนี่ยถ้าไม่มีแหนบก็เกือบตายนะติดยากปัดขนตาล่างยาวไปนะฮะชั่วโมงนี้มาคอนทัวร์สันดั้งกับบริเวณกรอบหน้าดีกว่านะฮะใหญ่ก็เหนื่อยน้อยนะฮะสำหรับน้องๆวัยเรียนนะคะแนะนำว่าให้ตั้งใจเรียนมากกว่าการที่จะแสวงหาผู้ชายนะคะใช้แป้งมายาคอสมิกเบอร์สว่างนะคะเพื่อเป็นการไฮไลท์บริเวณโหนกแก้มสันจมูกคางผากค่ะขำหน้าดูนะคะถ้าใครเกี่ยไม่เนียนค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนไหนนะคะที่ชอบปัดแก้มสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่มักได้ผัวหัวอมชมพูด้วยนะฮะเพื่อให้ผู้ชายสงสารนะคะแนะนำให้ใช้สีชมพูอมแดงขัดปัดบริเวณใกล้ชิดขนตามากที่สุดค่ะและแน่นอนนะคะอย่าลืมปัดไฮไลท์เป็นบ้าเป็นผีนะคะให้หน้าวาวเหมือนหนังปลาทูค่ะขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบก็เชิญเลยค่ะเชิญเพื่อให้แป้งเซตเป็นผิวนะคะแนะนำให้ใช้น้ำแร่ฉีดเหมือนเอาหน้าไปอังน้ำพุค่ะใช้ลิปของมายาคอสมิกสีชมพูเข้มทาบริเวณกลางปากและเม้มปากค่ะต้องบอกว่าลิปตัวนี้หอมมากตามด้วยสีส้มหวานค่ะก็ทาไปบริเวณกลางปากเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเม้มปากนะคะแล้วก็ใช้นิ้วแตะๆให้มันทั่วๆปากค่ะถ้ารู้สึกว่ามันเลอะนะคะก็ให้ใช้แป้งตัวเดิมค่ะในการเก็บรายละเอียดบริเวณรอบปากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกลุคนี้ง่ายมากนะคะแต่ว่าขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงค่ะสำหรับใครที่อยากให้ทำลุคเลยนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาขอได้ในเพจจือปากเหมือนเดิมค่ะดูเสร็จแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์